ันโดยน้ำดื่มสิงนิตยสารรูเม่แอนด์คุยซีนทำไมหนูกลายเป็นไก่อะคะว่าแต่ว่าเรามาช่วยกันจัดจานดีกว่าวันนี้พิตต้ามีไอเดียจัดจานแบบไหนบ้างคะพิตต้าจะจัดเป็นอาหารชุดใส่ถาดเลยค่ะจะได้อิ่มอิ่มอันไหนโอ้โหแอบมีถาดพร้อมเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามาช่วยจัดของพิตต้ากันก่อนดีกว่าไหมคะดีค่ะโอเคพิตต้าจะเอาน้องใหญ่หรือน้องเล็กคะน้องใหญ่ถ้าน้องๆเห็นจะเห็นว่าสีมัสมั่นของเราไม่ได้เข้มเหมือนสีมัสมั่นปกตินะคะเป็นเพราะว่าในสูตรนี้เราไม่ได้ใส่น้ำพริกเผาค่ะสูตรแบบคิดเชฟก็จะต้องไม่เผ็ดสีใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกินไม่ได้ถูกเลยค่ะค่ะแกงมัสมั่นของพิตต้าก็ได้แล้วเหมือนกันค่ะและถ้วยหลุมๆนี้พี่ต้าจะใส่อะไรอะคะน้ำจิ้มอาจารย์ค่ะพี่เฟย์ช่วยใส่ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ต้าจะเอาไข่ต้มวางบนข้าวค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะอาหารชุดของพี่ต้าเสร็จแล้วน่าทานที่สุดเลยทีนี้พี่ต้ามาช่วยพี่เฟย์ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเราจะแค่ใส่ไก่ทั้งน่องเสิร์ฟลงไปในจานเลยค่ะต้องเป็นเล็กๆ เลยหรือเปล่าแบบนี้นั่นแหละและสุดท้ายนะคะมัสมั่นของพี่เซ ก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังพิตต้าค่ะพิตต้าเบรดชื่อเหมือนหนูแต่พี่เซกินหนูไม่ได้ ใช่เลยอันนี้ก็กินไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นคน นี่คนมาช่วยพี่เจวางไว้ข้างๆดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะและเป็นไงบ้างคะเมนูมัสมั่นไก่ของเราวันนี้สนุกมากเลยค่ะแถมได้ความรู้เยอะด้วยและอร่อยไหมคะอร่อยมากมากอร่อยเพราะว่าตอนนั้นพิตต้าแอบชิมไปเยอะเลยใช่ไหมคะแต่พิตต้าอย่าเพิ่งกินอิ่มมากนะคะวันนี้เพราะว่าซันนี่มีเมนูมันบดมาฝากแล้วค่ะในช่วงเชฟน้อยแคนดูเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเชฟน้อยแคนดูวันนี้ซันนี่จะมาทำมันบดมัสมั่นค่ะเริ่มกันเลยค่ะนี่กระจอนค่ะและนี่ก็ช้อนเดี๋ยวเราจะเอามันที่ต้มแล้วมายี่ให้แหละๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะคะน่ากินไหมคะพอมันละเอียดแล้วนะคะแบบนี้เราจะใส่เนยตามลงไปค่ะแล้วก็ยีเลยค่ะพอคนจนเข้ากันแล้วนะคะเราจะค่อยเติมนมลงไปค่ะต้องเททีละนิดนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่ะลองทำไปชิมไปสักทีเรียบร้อยแล้วค่ะมันบดของเราเดี๋ยวซันนี่จะจัดจานเสิร์ฟแล้วนะคะซันนี่จะใช้ที่ตักไอติมมาตักมันบดของเราค่ะแค่เพียงสักครั้งแค่เราเปิดลองเข้าครัวกันนะสุดท้ายนะคะรัดน้ำมัสมั่นลงไปค่ะเชฟน้อยฉันคิดลา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 แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมันบดมัสมั่นเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่แน่เมนูนี้อาจจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะขอบคุณน้องซันนี่นะคะกับไอเดียดีๆอย่างเช่นมัสมั่นมันบดวันนี้และก็สามารถทำทานได้ง่ายๆด้วยค่ะเพื่อนๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกันนะคะ
แล้วอย่าลืมมาสนุกคิดสนุกปรุงกันได้ใหม่ในรายการคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดหรือทาง Facebook คิดเชฟ.timeสำหรับวันนี้หนูขอเอามัสมั่นไปฝากคุณแม่ก่อนนะคะงั้นเรามาสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนันไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองสัปดาห์หน้าเรามาดูขนมแบบไทยๆที่น้องซันนี่จะเอาวิธีการทำแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะมาลองเข้าครัวกันนะ